่อนแต่ว่าไม่เหน็บได้จ้ะหันร้านเลยนะเต้นเนาะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดน้ำอยุธยาค่ะจังหวัดอยุธยามาเจอร้านที่แบบสะดุดตามากๆเลยนั่นก็คือร้านลูกชิ้นยักษ์ลงเรือนะคะโมก็สั่งมาชิมแล้วไม้หนึ่งแม่คะช่วยยกไม้ใหญ่ให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะนี่ไม้ยักษ์แบบนี้นะคะ60บาทเองค่ะแต่ขอได้ดูนะ1 2 3 1 2 3ขอบคุณค่ะไม้ละ60บาทนะคะน้ำจิ้มเลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเป็นลูกชิ้นยักษ์ปิ้งนี่น่ากินมากนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเร็วค่ะเฮ้ยแม่ก็ตังอะให้โมเหรออ้าวนี่ไงขอบคุณค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ที่ร้านจะเป็นแบบสะดุดตามากๆค่ะนั่นคือเป็นลูกชิ้นใหญ่มากเลยนะคะไม้หนึ่งมี5ลูกไม้หนึ่งมี5ลูกนะคะนี่ลูกชิ้นยักษ์ลงเรือนะคะแล้วก็มีข้าวมันกระเทียมตลาดนี้เปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเลยไม่เว้นเสาร์ที่เอ้ยไม่หยุดเลยค่ะไม่มีวันไม่หยุดเลยใช่ค่ะแต่ว่าจะหยุดเองแต่ว่าวันธรรมดาจะปิดเร็วค่ะจะปิดประมาณ5โมง5โมงครึ่งจ้ะเปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่ง8โมงครึ่งเลิก5โมงเย็นครึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะผักแก้มนะคะก็จะมีกระหล่ำกระหล่ำปีนะคะเราเห็นมีผักชีแล้วก็มีเป็นแตงกวาแล้วก็มีหัวละพานะคะแหนมโอ๋ชิมได้แล้วที่ทำงานเข้ามาชิมดูก่อนนะคะไม้ละ60เท่านั้นนะคะค่ะไม้ใหญ่มากๆจริงๆค่ะแล้วก็แม่ค้าที่นี่นะคะใส่ชุดไทยน่ารักมากๆเลยค่ะปลาโนจันกับปลาแซลมอนค่ะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะชิ้นหมูลูกชิ้นหมูยักษ์เลยนะคะแท้ๆเลยนี่ค่ะเขาก็มีแบบให้ลูกค้าชิมด้วยนะคะอยู่ตรงนี้โมชิมแล้วอร่อยก็เลยซื้อแคปซูลสุญญากาศยังดีเลยค่ะพี่1กิโล150บาทจ้ะอ๋อแถมน้ำจิ้มกลับบ้านให้ด้วยอ๋อจะเป็นราคาชิมกันก่อนได้นะคะลูกชิ้นอันนี้นะคะเขาขายเป็นถุงนะคะเป็นแพ็คสุญญากาศ1โลโลละ150บาทน้ำมาขายของหน่อยถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวตลาดน้ำอยุธยาหรือจังหวัดอยุธยานะคะก็ขอเชิญเที่ยวตลาดอยุธยาแล้วก็แวะร้านลูกชิ้นยักษ์ลงเรือร้านนี้ด้วยนะคะมีคนละครึ่งด้วยมีเราชนะด้วยนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะประสบการณ์ก็ใช้ได้ค่ะหนูขอถ่ายที่ตลาดน้ำมีของขายเยอะมากๆเลยนะคะเลยร้านลูกชิ้นยักษ์มานิดนึงก็จะเป็นร้านกล้วยปิ้งนะคะขอบคุณค่ะไม้เท่าไหร่ตอนเนี้ยไม้ละ20ค่ะไม้ละ20บาทเองนะคะค่ะกล้วยปิ้งน่ารับประทานมากๆเลยมีร้านไอศกรีมด้วยนะคะขายอยู่บนเรือค่ะอันนี้มาที่ตัวนี้ลูกมะพร้าวจ้ะนี่ค่ะลูกชิ้นจัมโบ้ยักษ์นะคะแล้วก็เขาก็ราดมาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ากินมากหอมน้ำจิ้มมากเลยค่ะโมชิมตรงที่เขาให้ชิมอะค่ะคืออร่อยมากก็เลยซื้อมาลูกใหญ่ลูกชิ้นเด้งค่ะเป็นลูกชิ้นเหมือนหมูแท้เลยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมีความหวานเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะหอมมากเลยอ่ะอร่อยลูกชิ้นเด้งสู้ฟันเลยค่ะแม่ลองชิมนะคะด้วยลูกชิ้นยักษ์
ลูกชิ้นช้างลูกชิ้นหมูลูกชิ้นช้างตลาดน้ำอยุธยาตั้งชื่อร้านให้ไหมลูกชิ้นยักษ์ลงเรือลูกชิ้นหล่นข้าวให้แตงแล้วก็ช้าหน่อยคุณลงอ่ะนี่คือหมูกระพานะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอ่ะไม่เผ็ดเลยเนี่ยเผ็ดไม่เผ็ดมากสำหรับผมนะน้ำจิ้มเขียวนะครับเนี่ยซีฟู้ดเขียวน้ำจิ้มเขาไม่ค่อยเปรี้ยวโดดเท่าไหร่อร่อยดีอร่อยดีมันคืออร่อยนะเนี่ยร้านนี้เขาขายหลายอย่างครับเนี่ยขายหนังปลาด้วยหนังปลาทอดอ่ะขายแหนมด้วยแหนมตุ้มแล้วก็ขายอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วขนมเป็นลูกชิ้นอร่อยชิ้นหนึบๆลูกชิ้นหมูลงเรือเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย